นี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับลุงหนอก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอยุธยานะตอนนี้มาวัดชื่อแปลกๆนิดนึงก็คือวัดโปรดสัตว์นะครับอยู่ใกล้ๆตัวเมืองอยุธยานี่แหละพอดีวันนี้ถือโอกาสมาลองเลนส์ไวน์ซึ่งลุงบอกเลยว่าเป็นเลนส์ยอดนิยมของนิคอนตัวหนึ่งก็คือ1424นาโนนะฮะนะคือพอมาประกบกับบอดี้ DF ลุงแล้วก็เหมือนจะหัวทิ่มนิดนึงนะเพราะว่าน้ำหนักเลนส์มันร่วมกิโลหนึ่งนะครับแล้วก็รูปแบบเนี่ยนะฮะเขาเป็นแบบทรงโค้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครจะใส่ฟิลเตอร์เพิ่มอาจจะต้องไปซื้อไอ้เครื่องนะพอปเปอร์หน้า105มิลใส่ ND ใส่ครึ่งซีกใส่ CPL เพิ่มได้นะครับแต่ว่าเป็นเลนส์ที่ดีมากตัวหนึ่งเลยก็คือนาโนตัวท็อปของเขาเลยครับแล้วก็ราคามือสองตอนนี้ดีมากๆมีโอกาสซื้อมาเล่นกันนะเดี๋ยววันนี้ลุงจะถ่ายรวบรวมวัดที่ลุงเที่ยวที่อยุธยาเนี่ยรวมไว้ในคลิปเนี่ยนะครับมาลองดูว่ามุมมองเลนส์1424ของลุงหนอกับวัดที่อยุธยาเป็นไงบ้างนะมีลักษณะเหมือนเศียรพระอยู่ในต้นไม้คือเกิดจากเศียรพระเนี่ยไปตกอยู่ในกิ่งไม้แล้วก็ด้วยระยะเวลายาวนานนะครับต้นไม้มันก็เลยเจริญเติบโตแล้วก็เลยหุ้มองค์หลวงพ่อเลยซึ่งวัดโปรดสัตว์หลายคนจะรู้จักน้อยมากนะครับโดยรวมแล้วเวลาลุงหนอมาถ่ายรูปหลวงพ่อที่อยู่ในต้นไม้ก็จะเป็นวัดมหาธาตุนะอันนั้นมุมมหาชนเยอะนะครับวันนี้ลุงมีโอกาสมาวัดโปรดสัตว์แนะนำนะครับยังไงมาเก็บภาพที่นี่กันเพราะว่าก็วัดล่มลื่นดีมาไม่ยากด้วยนะฮะแนะนำกันเลยเพราะว่าของเก่าๆหายากของแปลกๆหายากเดี๋ยวมาลองดูกันนะเดินมานะครับด้านซ้ายลุงหนอจะเป็นหน้าโบสถ์นะองค์หลวงพ่อที่ลุงหนอพูดถึงอยู่ด้านนี้ครับอยู่ใกล้ๆโบสถ์เลยนะเดินมาประมาณสักไม่เกิน30เมตรนะครับนี่ครับสิ่งอัศจรรย์ที่วัดโปรดสัตว์นะมาลองชมภาพกันนี่เลยครับถ้ายังไงเดี๋ยวลุงหนอเก็บภาพไปฝากนะถ้ายังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับดูคลั่งคลั่งสวยงามดีครับนะมาเทสมาถือเทียนพรรษามาถวายหลวงพ่อนิดนึงนะครับดูลุงหนอเอามาเห็นไหมดอมเค้บิลลิงแฮมนี่มาดูที่ร้านลุงหนอได้นะครับเหมือนเดิมครับเข้ามาวัดพุทธไทยสวรรค์และวันนี้เข้าพรรษามาไปถวายเทียนหลวงพ่อกันตามลุงหนอมาน้ำหนักอัด
จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าคุณภาพครับแก้วนะก็ถือทั้งวันก็มีอาการเหมือนกันแต่ว่าท่านเน้นคุณภาพยังไงก็หามาเล่นนะครับเชื่อลุงนะมาถึงช่วงบ่ายโมงครึ่งครับต้องบอกก่อนเลยว่ามาถ่ายรูปที่วัดนะมาช่วงบ่ายยากหน่อยครับเพราะว่าแสงมันแดดมันจัดไปหน่อยนะแต่ก็ยังว่าแหละครับเราแพนลำบากนิดนึงนะฮะวัดพุทธไทยสวรรค์นี่ก็มีพระนอนสวยๆนะถ่ายดีๆนี่เก่ามากตอนนี้ลุงหนอนเดินถึงพระเจดีย์แล้วนะครับถ้ายังไงก็มีโอกาสแวะมากันนะนะครับที่เขาบอกว่าเป็นประตูการเวลาประตูการเวลาคืออะไรก็คือเป็นแนวกำแพงที่มีต้นไม้หุ้มอยู่ต้นไทรต้นโพครับนะครับหุ้มอยู่เลยอันนี้เป็นมุมมหาชนของอยุธยาเหมือนกันนะถ้ายังไงเพื่อนๆแวะมาเก็บภาพได้นะครับก็แนะนำให้ถือเล่นวายมานะ14-24ลุงหนอเทสอยู่แล้วก็ไหนๆมาแล้วก็เลยติด105 1.4 นาโนมาด้วยถ้ายังไงเดี๋ยวเก็บภาพไปให้ดูอีกทีนึงนะครับคนเยอะครับนักท่องเที่ยวคนไทยมาเยอะเลยนะตรงนี้แหละประตูการเวลานะเดี๋ยวขออนุญาตเดินลอดนิดนึงถึงยุทธยาแล้วก็ต้องมาแวะตลาดน้ำนะครับก็เหมือนเดิมครับคนไทยมากันพึบเทศกาลนะของกินเพียบเลยลุงหนอก็มาไม่บ่อยนะแต่มาเที่ยวนี้รู้สึกคนเยอะดีนะครับเดี๋ยวมาดูซิมีอะไรกินบ้างเนาะThank you.
กองทัพเดินด้วยท้องครับกินหมูสเต๊กกันอ้าวตรงนั้นคอหมูย่างมาแล้วน่ากินเชียวนะนี่มาด้านนี้ตากล้องนี่ตำไทยถาดครับขนมจีนเห็นไหมดูแต่ลุงหน่อชอบกินไข่ต้มนะกินเผ็ดไม่เก่งนะครับผักกาดดองกินเยอะๆบำรุงนะอ้าวนี่อะไรครับอันนี้อะไรพี่กุ้งแช่น้ำปลานี่เห็นไหมน่ากินเชียวหิวอ่ะหิวจัดอะไรก็น่ากินไปหมดนะของลุงเป็นอะไรนะผัดข้าวผัดไก่กะเพราไก่ข้าวผัดลุงลืมลุงลืมอ้าวอร่อยจัดไปนะ